ทุกคนผลงานเรื่องใหม่นะคะซึ่งก็ใช้เวลาอ่านนานพอสมควรเพราะมีซีนอารมณ์ที่ต้องสื่อสารอย่างระมัดระวังค่ะแต่ก็พยายามอ่านให้ดีที่สุดเนาะปอลอ์สำหรับผู้ติดตามใหม่ที่ชอบฟังตอนเดียวจบลองเข้าไปฟังในเพลย์ลิสต์นิยายเสียงหญิงรักหญิงตอนเดียวจบนะคะส่วนเรื่องที่แก้วอ่านแค่ตัวอย่าง แก้วฝากติดตามในเวอร์ชนันของอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงซึ่งต้องดาวน์โหลดในราคาเบาๆสบายกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบสไตล์อบอุ่นหัวใจก็ติดตามรับฟังได้ค่ะซึ่งทุกเรื่องมีตัวอย่างให้ได้ฟังประกอบการตัดสินใจดาวน์โหลดทั้งอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงได้ที่ map.com เท่านั้นนะคะ นิยายรักเกิลเลฟเรื่องใจปราถนาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2558ฉบับเพิ่มเติมห้ามทำซ้ำและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โอเคค่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอนะคะแต่สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนดูได้หลังจบไลฟ์ค่ะปลาจะเก็บไลฟ์นี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองทำตามดูนะคะแต่ถ้าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยปลาจะทยอยตอบให้ครบทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูเจอกันใหม่รอบหน้าท้องไว้นะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะบ๊ายบาย สิ้นสุดคำลาตรงหน้ากล้องสมาร์ทโฟนที่มีขาตั้งและแสงจากไฟโคมวงกลมช่วยปรับโทนสีให้ดูลมุลขณะไลฟ์แสดงวิธีแต่งหน้าขั้นพื้นฐานปลารด,ดาหรือปลาก็ทอดถอนใจเฮือกใหญ่ตามอารมณ์ที่ค่อนข้างขุ่นมัวแน่ล่ะ ค่ำนี้ยอดผู้ชมค่อนข้างน้อยเพราะไม่ใช่วันหยุดแต่เพราะแพตฟอร์มที่เลือกใช้จำเป็นต้องไลฟ์บ่อยๆเพื่อให้ระบบเปิดการมองเห็นหรือพูดง่ายๆก็คือจำเป็นต้องนั่งพูดหน้ากล้องเพื่อสอนแต่งหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปยจบไปอีกหนึ่งนี่เราไลฟ์แต่งหน้าจริงๆใช่ไหมทำไมเหนื่อยเบบืไปวิ่งรอบโลกมาเลย พรุงนี้พักสักวันน่าจะดีจากที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นวมทรงสูงเพื่อช่วยให้หลังตรงและสะดวกต่อการหยิบจับอุปกรณ์บนโต๊ะไม้ปลารด,ดาก็ใช้ปลายนิ้วเรียวรวบวิกผมยาวแล้วถอดตะข่ายคลุมผมจริงออกช้าๆอย่างไม่เร่งรีบเพราะเกรงว่าผมอยากโศกสั้นสีดำสนิทจะขาดร่วงติดมือมาด้วย ซึ่งก็ไม่คิดจะเปลี่ยนให้เป็นผมยาวสวยตามแฟชั่นนิยมเธอชอบผมซอยสั้นโชว์ต้นคอขาวเนียนและใบหูที่รับกับใบหน้าคือไม่กลางจนสวมหมวกแล้วไม่สวยหรือไม่จำเป็นต้องปกปิดมันเอาไว้อขอแห้งเมื่อไรน้ำแตงโมหว,นว,า,นวานจะมาแล้วเนี่ยคุณพุทธ,ธิพรอ้แฟนฉันไปซื้อน้ำแตงโมถึงขั้วโลกหรือไง ขณะบนกระปอดกระแปดเพราะต้องนั่งพูดหน้ากล้องเกือบสองชั่วโมงปลาลัดาก็เหลียวมองนาฬิกาบนผนังที่บอกเวลาสองทุ่มซึ่งก็ค่อนข้างดึกสำหรับการไปซื้อมือคำ่ำตรงร้านอาหารตามสั่งใต้คอนโดย่านใจกลางเมืองร้านที่มีอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มหลากหลายจนกลายเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบขับร,รถตอนกลางคืนแล้วจะกลับได้หรือยังล่ะคะคนยิ่งเหนื่อยอยากเอนหลังอยากกินน้ำแตงโมให้ชื่นใจสักหน่อยช่วงนี้หายตัวบ่อยเหลือเกินนะคุณแฟนเอ็ดรู้ว่างอนอะไรอีก,กของไมมมัง้งเพราะถ้าจะขยันงอนบ่อยขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะเหนื่อย ร่างสูง160เซนติเมตรปลายๆล,ลุกมาเดินทิ้งตัวนอนเอนหลังบนโซฟาหนานุ่มซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดตั้งกล้องไลฟ์สอนแต่งหน้าสีสันที่ปลาลดาเลือกใช้เปลี่ยนลุกในวันนี้ทำให้ริมฝีปากอวบอิ่มดูฉ่ำน้ำคิ้วโก่งเรียงตัวสวยเป็นเส้นชัดเจนสันจมูกที่ไฮไลท์เพิ่มเติมให้คมชัด รวมถึงสีแก้มที่เน้นชมพูระเรื่อแบบเป็นธรรมชาติอืมดีนะที่ได้เสร็จนี่มาลองก่อนไม่งั้นแต่งจริงคงได้โป๊ะกลางอากาศแตดสินใจไม่ผิดที่ลองเปลี่ยนลุกดูบ้างพูดจบ ลารด,ดาที่มักจะเอ่ยชมตัวเองเพื่อสร้างพลังใจก็วางกระจกบานเล็กๆล,ลงบนผิวโซฟาที่เป็นผ้านุ่มนิ่มนิ้วเรียวเอือ้อมคว้าสมาร์ทโฟอนอีกเครื่องมากดเปิดหน้าจอยอย่างไม่เร่งรีบคือแทบไร้พลังเพราะต้องลุ้นกับการทดลองเปลี่ยนลุกจนมือไม้เกรงไปหมดซึ่งก็แน่นอนว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้สำหรับไลฟ์สอนแต่งหน้ากับสมาร์ทโฟนที่ใช้ส่วนตัวไม่ใช่เครื่องเดียวกัน และหลายเดือนมานี้อาชีพอินฟลูเอเซอร์ด้านความสวยความงามก็ช่วยสร้างรายได้เสริมจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้มากแน่ละยุคสมัยนี้ถ้าจับงานด้านเดียวก็คงไม่พอขณะรอให้คนรักกลับมาพร้อมมือคำํำปลาลัดดาก็เช็คข้อความในไลน์ที่พุทธทิพรหรือพุทธยังไม่เปิดอ่าน ตั้งแต่ตอนที่เธอขอให้ช่วยลงไปซื้อน้ำแตงโมปัน่นซึ่งตอนนั้นเธอก็กำลังตั้งใจแนะนำเทคนิคการวาดคิ้วทีละเส้นให้ดูเป็นธรรมชาติลายก็ไม่อ่านต้องให้โทรตามไมเนี่ยคำหลังร่างที่สวมเสื้อคอเต่าแขนยาวเพื่อให้เข้ากับสีผมและการแต่งหน้าในวันนี้ก็ทอดถอนใจไล่ความเหนื่อยนายส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากจู้จี้จุกจิก ตามเช็คพิกัดแฟนอยู่ตลอดเวลาทว่ายิ่งรอยิ่งนอนมองเพดานอย่างอ่อนล้ายิ่งรู้สึกหงุดหงิดงุนงานและเมื่อความอดทนสิ้นสุดปลาราดาที่ยังมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือก็ลองกดโทรหาเอ,อ้าไม่รับสายหรือว่าไม่ได้เอามือถือไป คนสงสัยผงกศีรษะมองรอบกายสำรวจดูว่ามีสมาร์ทโฟนของคนรักวางทิ้งไว้หรือไม่ไม่มีแต่ทำไมไม่รับสายและจากความสงสัยปลาละดาจึงกดวางเพื่อโทรไลอีกครั้งแต่ก็ไร้าการตอบรับซึ่งก็แน่นอนว่ารู้สึกห่วงจนพยุงตัวลุกนั่งแล้วลองกดโทรออกอีกสักหน อะไรอ่ะทำไมเงียบ และเมื่อความห่วงส่งผลให้ต้องการคำตอบปลาลัดดาก็ลองกดโทรหาเจ้าของร้านอาหารที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเขาเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันรุ่นพี่ที่พุทธทิพรรักและเคารพเหมือนญาติพี่น้องซึ่งก็พึ่งพาอาศัยกันได้เสมอตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้เธอและพุทธถูกเลิกจ้างจนต้องหารายได้ด้วยระบบออนไลน์ ค่ะพี่สอนสะดวกคุยไหมคะครับผมว่าไงเราคือว่าพูดอยู่ที่ร้านหรือเปล่าคะพอดีหนูวายนะเขาลงไปซื้อน้ำแตงงมปัน่นกับมือคําที่เขาน่าจะซื้อติดมือมาด้วยเพราะว่าหนูเพิ่งจะลงไลฟ์คะ่ะอ๋ออยู่ครับนั่งกดมือถืออข้างนอกพอดีพี่เข้ามาในครัวพูดก็สั่งต้มขาไก่แล้วก็ยำแซลมอน ต้มขาไก่กับยำแซลมอนอืมทำไมมันไม่เข้ากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรพูดเขาชอบกินต้มข่าไก่ส่วนเราก็ชอบแซลมอนค่ะปลาให้ลองไปซื้อตั้งนานแล้วแต่ทำไมถึงเพิ่งเจอโอเคค่ะถ้างั้นปลาไม่กลัวแล้วขอบคุณนะคะพี่ ลาแค่เป็นห่วงอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าโทรก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านครับผมหินดีครับว่าแต่คราวนี้เรื่องอะไรพุดมันถึงได้มานั่งหน้าหงิกหน้างอถามคําก็ตอบคำหรอคะลาก็ไม่รู้คะ่ะเพราะก่อนจะไลฟ์เขาก็ยังดีๆอยู่เลยซึ่งถ้าจะให้เราคอองไม่พ้นเรื่องเดิม เอาเป็นว่าปลาฝากด้วยก็แล้วกันนะคะน่าจะต้องหาอะไรรองท้องก่อนหิวจะเป็นลม <laughs> โอเคงั้นพี่จะรีบทำตัวนี้ล่ะครับตอนที่พุทธมานั่งในร้านก็ไม่ได้บอกว่าจะกินอะไรพี่ก็เลยไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่ความผิดของพี่สนซะหน่อยแค่นี้ก่อนนะคะหนูเพิ่งลงไลฟ์ปวดตาเมื่อยไหล่มากๆเลยคะ่ะ ซึ่งก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดขอแค่รู้ว่าสบายดีและมีอาหารให้ตกถึงท้องก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วคิดดังนั้นปรารดาก็เหวี่ยงสมาร์ทโฟนลงข้างตัวแล้วลุกจากโซฟาหนานุ่มไปหาของกินในตู้เย็นเพื่อดับกระหายขณะรินน้ำใส่แก้วใสแจ๋วก็บังเอิญเหลือบไปเห็นภาพคู่ ที่ถ่ายร่วมเฟรมกับคนรักเมื่อครั้งไปเที่ยวลอนดอนกันสองคนรอยยิ้มอ้อมกอดและความสุขยังชัดเจนในความทรงจำความอบอุ่นที่สาวหล่อหน้าตาดีไม่เคยละเลยหากแต่นิสัยใจเคาอที่ค่อนไปทางขี้งอนน้อยใจและอ่อนไหวง่ายพุทธิพรก็มักจะหลบลี้หนีหน้าไม่รับสายไม่ตอบลาย จนบางทีก็หน้าโมโหเฮาจริงดิถ้าจะกโกรธเพราะทำงานหาเงินนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไหนดูสิคอสไยอีกไหมอ่ะมีหน้ารอด ทันทีที่ดื่มน้ำดับกระหายจนหมดแก้วปารดาก็ย้อนกลับมาที่โซฟาตัวโปรดทุกครั้งที่เหนื่อยล้าจากการทำงานเธอก็ทิ้งตัวลงนอนตรงโซฟาที่จัดไว้ข้างโต๊ะเครื่องแป้งแยกโซนให้ห่างจากเตียงขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เข้ากล้องตอนไลฟ์สอนแต่งหน้าแก้วที่มันร้าวมีนานก็คงจะ <c oughs> นั่นไงโฮสแบบนี้อีกแล้ว ถ้าไม่โพสต์ประโชดแฟนสักวันจะเป็นจะตายใช่ไหมเนี่ยนี่เธอคนแม่เขามาเห็นมันจะอะไรกันนะกะหนาเมื่อความอดทนสิ้นสุดปลารดาที่เปิดเช็คเฟซบุ๊กของคนรักที่มีผู้ติดตามเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานเก่าและคนในครอบครัวก็เมินหน้าหนีสมาร์ทโฟนครั้งจะเหวี่ยงอีกครั้งก็เกรงว่าเครื่องจะรวน จนต้องเสียเงินจ่ายค่าซ่อมแซมซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เงินเดือนพนักงานบริษัทมีมากพอให้เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ยังคอยซับพอร์ตให้ตามประสาวัยรุ่นที่ยังไม่มีงานทำเธอก็คงจุะเหวี่ยงไปตามอารมณ์ทว่าวตอนนี้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดรวมถึงระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยเพื่อทนุถนอมเครื่องไม้เครื่องมือในการหากินแน่ละ่ะโตแล้ว เรียนจบแล้วจะพึ่งพาอาศัยบุพการีอย่างเดียวก็คงไม่เหมาะนักได้มีหาซื้อกินเองก็ได้ไม่เห็นจะง้อเลยบ้าบอเหนื่อยงานแล้วยังต้องมาเหนื่อยกับไปค่ะไปนั่งกินชาบูแซบๆคนเดียวให้ชื่นใจดีกว่าคอยดูนะแม่จะสัตว์บุฟเฟ่ซะให้กเกลี้ยงร้าน เมื่อหมายมั่นปั้นมือว่าจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองด้วยอาหารปรารดาก็มุ่งหน้าลงจากคอนโดเพื่อเดินไปยังร้านชาบูที่อยู่ไม่ไกลนักแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องง้อเพราะต่อให้พุทธเป็นคนผิดเจ้าตัวก็จะตีหน้ามือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนความขุ่นเคืองนั้นจางหายไปเอง แต่ถ้าเธอเป็นคนผิดพุทธก็จะวนเวียนอยู่กับความผิดของเธอเสมือนว่ามันไม่เคยจางหายเะตัวเองทำผิดคนอื่นต้องพร้อมให้อภัยแล้วก็ลืมลืมไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงิ้สิขี่โกงอุ๊ยนั่นไงฮืยืนคุยกันสบายใจเถอบจะกระตือรือร้นเอาน้ำแตงโมกับข้าวขึ้นไปให้เราหรือเปล่าใจร้ายแต่เอ๊ะ นั่นผู้สู่บุรี่ด้วยเหรอจากที่ตั้งใจจะเดินอ้อมไปทางหลังร้านเพื่อหลบหน้าหลบตาทำเป็นไม่สนใจดูบ้างบริเวณที่อยู่ใกล้กับกำแพงที่มีต้นสนเป็นทิวสวยเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บริเวณโดยรอบคอนโดปารดาที่บังเอิญได้เห็นร่างของคนรักยืนพิงผนังก็ต้องเพ่งมองอย่างพินิษพิจารณาซึ่งขวัญะเห็นว่า เจ้าของนิ้วคลิปก้นบุหรี่คือใครเธอก็ถอนใจยาวเหยียดเพราะตั้งแต่คบหากันมาพุทธก็ไม่เคยพ้นควันอคออย,ย่างชั่วมือพี่สนนี่เองว่าต่อคุยอะไรกันและเพราะความกระหายใคร่รู้ปะบนขุนเคืองเรื่องที่คนรักปล่อยให้รอ ปลาระดาจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้กับกระถางไม้ประดับทรงกระบอกสูงเสมอเขาส่วนต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้านในนั้นเธอเองก็ไม่มั่นใจว่ามันคือต้นอะไรแค่ใบใหญ่ให้ใช้บทบางร่างของเธอได้ก็พอร้านก็อยู่แค่นี้ทำไมต้องหลบมายืนคุยกันสองคน ปรารดาบ่นพึมพำขณะเหลียวมองร้านขายอาหารตามสั่งไฮโซคือมีทุกสิ่งให้เลือกสรรทั้งสเต็กเนื้อวากิวซูชิยำแซลมอนบาร์บีคิวหรือแม้กระทั่งกระเพราไข่ดาวเพราะพ่อครัวเป็นเชฟเก่าฝีมือดีระดับพัดราคาในรีสอร์ทชื่อดังปรารดาเองก็เคยได้ชิมมาแล้วรวมถึงพาพ่อกับแม่มานั่งทานในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แน่ล่ะอะไรที่ทำให้ท่านสบายใจได้เธอที่เลือกก้าวออกมาจากบ้านและอยู่ตามลำพังกับคนรักก็ต้องแสดงให้ท่านทั้งสองได้หายห่วงแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดโอเคขอใกล้อีกนิดแล้วกันลองขยับไปที่ต้นหนุน ซึ่งกว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนสาวร่างเล็กก็ย่องไปแฝงตัวยืนเคียงกระถางไม้ประดับนิ้วเรียวจับกระเป๋าสะพายไว้ด้านหน้าไม่ให้มันโผล่พ้นก้านใบสีเขียวเข้มและพยายามทำตัวให้รีบเข้าไว้ขณะชะโงกมองสองพี่น้องผู้ร่วมลงทุนยืนพูดคุยกันตามลำพัง ลาระด,ดาก็เผอกลั้นลมหายใจจนต้องค่อยๆผ่อนมันออกมาและเงี่ยวหูฟังสิ่งที่เธอเห็นในตอนนี้คือพี่สนที่เป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ผมสั้นไถข้างแบบเท่ๆมีหนวดเคราพอประมาณมือหนาข้างหนึ่งมีบุหรี่ที่เหลือก้อนให้คีบเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังยืนพ่นควันในสภาพสวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลแปะโลโก้ร้านตรงอกขวา ส่วนคนรักของเธอนั้นเป็นสาวมาดเท่คิ้วเข้มใบหน้าเรียวขาวจมูกโด่งและริมฝีปากชมพูอ่อนที่ผ่านการดูแลจากคุณหมอฝีมือดีแน่ละ่ะพุทธก็เหมือนผู้หญิงรักสวยรักงามทั่วไปแค่บุคลิกค่อนไปทางมาดแมนผมยาวเคลียรย์ไหลรวบมัดกึ่งหนึ่งไม่ให้บทบางใบหน้าบึ้งตึงยิ่งมีมือหนาของพี่สนวางลงบนบ่า พุทธที่สูงพอๆกับรุ่นพี่ก็ชักสีหน้าไม่สบอารมณ์ฟังนะไอ้พุทธต้นเหตุของปัญหาคือการโกหกทาให้เขาเสียใจไม่พอยังจะใส่ร้ายว่าเขานอกใจอีกเหรอแกรักเขาภาษาอะไรเห็นแก่ตัวชมัดยก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด <c oughs> เข้าใจผิดแต่หลังจากเคลียร์กันแล้วแกก็ยังโพสเนบโพสแซ โพส์ทำนองว่าเขามีคนใหม่โพส์ตที่ใครๆอ่านแล้วก็แปลออกว่าแกหมายถึงใครแบบนั้นเหรอจะโพสไปทําไมนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเขาเห็นแต่คนในไลฟ์คนที่ชื่นชมเยินยอเขาสรารพัดคนที่ทําให้เขายิ้มหัวเราะตลอดเวลา <c oughs> มีความสุขเก,กิอเกิน <c oughs> <c oughs> แล้วกับแกเขาไม่มีความสุขหรือไงวะ เงียบเกลบพุดไม่ตอบแต่ก็ขมวดคิ้วครุ่นคิดริมฝีปากชมพูอ่อนพ้นลมหายใจหนักๆประหนึ่งว่ารู้แล้วจะถามทำไมร่างสูงสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับกางเกงยีนขาเดฟขยับเปลี่ยนเอริยาบทแต่ก็ต้องยืนพิงผนังตอบมาดีวะแกว่าเขามีความสุขไหมที่ได้อยู่กับแกทั้งที่แกก็ขยันโพสเตตัสเลอเกิน สองปีแล้วไม่ใช่เหรอที่ตกงานแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะอยากจะช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินเอาไว้แต่งงานเงียบ <Yeah, S 2> ไม่ตอบปลาระดาเองก็คิดตามทุกท้อยคำหลายครั้งที่รุ่นพี่คนนี้ช่วยเตือนสติของเธอกับพุธให้ไตร่ตรองด้วยเหตุผล <c oughs> ไม่ตอบมันน่าแปลกไหมล่ะทั้งที่เขาก็ทําเพื่อสร้างเงื้อสร้างตัว ส่วนแกเองก็พยายามที่จะพิสูจน์เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันและทั้งที่คนในไลฟ์ก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวเขาแต่ทำไมแกทำเหมือนไม่ยินดีไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาเลยเหรอวะพี่มันไม่ใช่แบบนั้นหยุดอย่าเถียงฟังให้จบก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจจริงๆก็คือแกเป็นแฟนภาษาอะไรวะถึงไม่พูดไม่บอกไม่คุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมา คือทำไมไม่บอกเขาให้เหมือนกับที่โพสต์ประชดเขาอยู่ทุกวันฮะก็มัน <c oughs> แกจะรอให้เขามาอ่านมาเห็นพร้อมกับคนอื่นๆที่เห็นโพสต์นั้นเหมือนกันทำไมวะทำไปทำไม <c oughs> เพื่อประจานที่เขาทำให้แกไม่พอใจแบบนั้นหรอ <c oughs> คนรักกันก็ <c oughs> ทำแบบนั้นเหรอวะ <c oughs> ใช่ทำไม ทำไมไม่พูดไม่บอกกันอย่างตรงไปตรงมาจะโพสทำไมจะเปล่าประกาศทําไมว่าไม่พอใจไม่ชอบในสิ่งที่เธอทำทั้งที่ก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องในฐานะแฟนและเมื่อลองทบทวนคำพูดของรุ่นพี่ซึ่งก็ตรงกับใจของเธอที่ว่า ทำไมไม่บอกไม่คุยเหมือนกับที่โพสต์ประชดอยู่ทุกวันจะรอให้มาอ่านมาเห็นพร้อมกับคนอื่นที่เห็นโพสต์นั้นทําไมหลายครั้งที่เธอให้อภัยก็เพราะว่ารักไม่ใช่หรือทําแบบนั้นโพสต์ตแบบนั้นเพื่อประจานที่ทําให้ไม่พอใจใช่ไหมคนรักกันเขาทำกันแบบนี้ใช่ไหม ปารดาษที่ยืนฟังเงียบๆถอนใจเบาๆที่รู้สึกและสัมผัสได้ว่าพุทธต้องการเช่นนั้นความปราดถนาดที่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรพุทธก็คงอยากมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเชกเช่นตอนที่ช่วยเทเลาดินสอเขียนคิ้วแต่ก็ทำมันหักไปเกือบครึ่งหรือตอนที่ทำตลับแป้งหลุดมือจนแป้งที่อยู่ในนั้นแตกละเอียดกลายเป็นประเด็นให้เจ้าตัวงอนที่ถูกบน่น และแทบจะไม่แตะต้องเครื่องสำอางของเธออีกเลยใช่ความปรารถนาที่พูดก็แค่อยากมีส่วนร่วมอยากช่วยเธอหยิบจับบ้างแต่ว่าก็พังไม่เป็นท่าไปเสียทุกครั้งเฮ้ยเราจะให้เราทำยังไงพอจะให้ออกกล้องก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมแสดงตนแต่พอมีคนมาคอมเมนต์เตาะแตะคืปโพส์แขวะไม่หยุดไม่หย่อนพูดอะไรก็ไม่ได้โกรธ งอนไม่พอใจงานก็ต้องทำแฟนก็ต้องงอองนี้เหรอมีไหวมัง้งสุดท้ายคนเหนื่อยหน่ายก็ได้น้ำเปล่าในตู้เย็นดับกระหายเพราะไม่อยากก้าวผ่านหน้าคนรักที่ยืนคุยกับรุ่นพี่ ตรงข้างร้านอาหารใต้คอนโดทำเลทองในการค้าขายที่ก็ผ่านช่วงวิกฤตโรคระบาดมาอย่างยากเย็นพุทธที่เป็นหุ้นส่วนในการเริ่มต้นครั้งใหม่จึงต้องใส่ใจและให้เวลากับ,บรุ่นพี่ที่ช่วยประคับประคองอน้ำต้อหู้รองท้องหน่อยดีกว่าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชื่นใจแล้วค่อยต้มโจกสาเร็จใส่หมูชิ้น <c oughs> แค่นี้ก็พออยากกินเยอะ เมื่อบอกตัวเองเช่นนั้นปลารดาก็คว้าผ้าขุนหนูตรงหน้าห้องน้ำติดมือไปด้วยซึ่งก็คงต้องให้เวลาตัวเองสักพักเพื่อปรับอารมณ์ให้เป็นปกติทั้งเรื่องที่ขุนเคืองคนรักและเรื่องที่ได้ยินรุ่นพี่ปลอบใจเชิงเตือนสติโชคดีที่พี่สนเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่อ้อมค้อม เพราะประสบการณ์คงช่วยสอนให้เขามีสติยั้งคิดและเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่เคารพนับถือหายคอยอยังชั่วเย็นชื่นใจอ,อ้าวถุองอะไรอ่ะไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าปลารัดดาที่เพิ่งออกจากห้องน้ำก็ลดมือที่ใช้ผ้าขนหนูซับผมเปียกชืน้นจ้องมองถุงพลาสติกที่ด้านในมีกล่องใส่อาหาร และถ้าเดาไม่ผิดก็คงจะเป็นดีจริงๆลงไปสิงโดยร้านได้ตั้งเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่ยอมสั่งแล้วก็เรียบ่าขึ้นมานี่คงจะนั่งรอให้จบไลฟ์แล้วค่อยแต่ใครสนทำกินเองก็ได้ชพูดจบ ปลาระดาก็สะบัดหน้าเชิดใส่ถุงอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะกระจกเธอเดาว่าสาวหล่อเพ่อตัวดีคงกลับเข้ามาในห้องแล้วแต่ก็ไม่ยอมเรียกเธอกินข้าวหรือแม้แต่ช่วยจัดการเทใส่ถ้วยชามขันเมื่อลองเดินเข้าไปในครัวเพื่อต้มโจ๊กสำเร็จรูปใส่ผักของโปรดคือใส่แบบมั่วๆม,มีอะไรก็ใส่ไปถังที่โจ๊กก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผัก แต่ความว่างเปล่าก็สกิดให้ปลารด,ดาแอบย่องเข้าไปดูในห้องนอนซึ่งก็ไร้เงาเอาหายไปไหนของเขานี่อย่าบอกนะว่าตามใจค่ะจะไปเมาไปรั่วแก้งอนที่ไหนก็ไปมีไหวจะงอเหมือนกันเหนื่อยทำตัวเป็นเด็กน้อยขี้งอนไปได้ ถังที่ตั้งใจว่าจะไม่ตามไม่งอไม่ต่อความยาวสาวความยืดในเรื่องที่เคยคุยกันบานับครั้งไม่ท่วนคุยเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ห่วงแห่งค่ำคืนเหน็บหนาวที่ไลฟ์ครั้งล่าสุดช่วยเพิ่มยอดการสั่งซื้อสินค้าจนเจ้าของร้านทักไลน์มาขอบคุณและเร่งแพ็กของส่งตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเฮ้ แทนที่จะได้คุยอวดกับคนรักให้หายเหนื่อยปลาระดากับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้ต้องอยู่คนเดียวใช่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวทั้งที่ก็ทำเพื่อเราสองคนอะไรที่ไม่ถนดัดเธอก็ไม่เคยยัดเยียดให้พุทธต้องทำเลยด้วยซ้ำไม่เคยขอให้ช่วยไลฟ์ช่วยปรับแสงหน้ากล้องที่บางคราวก็ทำเองไม่ถนดัดและทั้งที่ไม่เคยรบกวนให้รู้สึกอึอดอัด แต่ทำไมเธอจึงต้องยืนอยู่บนเส้นทางอันเปลี่ยวเหงาเพียงลำพังทำไม คนที่กล่าวหาว่าคนอื่นนอกใจเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะเพราะมันเป็นความเคยชินที่เขาทำเป็นปกติและคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนเขาคนแบบนี้ไม่สมควรให้อภัยตั้งแต่แรกแล้วแท็กวะนะรักก็เนาะก็ยอมให้อภัยเขามาตลอดไม่ใช่หรอเช้าวันใหม่ที่มีเสียงเจ้ยแจ้วลอยมาตามสาย มัพปลางคือเพื่อนในวงการที่ช่วยแนะนำการเป็นพาร์ทเนอร์ขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันชื่อดังสาวสวยผมสั้นเสมอบาทที่ชอบสวมเสื้อกล้ามอยู่บ้านในวันหยุดหล่อนรับสายแบบโทรไลเพื่อสะดวกต่อการพูดคุยตอนซ้อมแต่งหน้าซึ่งก็จำเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเช่นเดียวกับปลารดา ที่มักจะปรึกษาเพื่อนคนนี้อยู่เสมอและเพิ่มทักษะตอนไลฟ์ขายเครื่องสำอางไปด้วยกันเรื่องนอกใจเราเลิกคิดไปนานแล้วเพราะถ้าลองได้จริงจังตั้งใจพูดเขาก็มุ่งมั่นพอตัวแล้วอีกอย่างเขาก็ยอมรับแล้วว่าไม่ได้มีใครแค่ประชดประชันไปอย่างนั้นเองส่วนเราเองก็ไม่อยากขุดคุ้ยเรื่องกเก่าๆให้มันรกสมองด้วย แต่ที่ไม่ชอบเอามากๆคือประชดออกสื่อเนี่ยหละคือเหมือนเขามีความสุขกับการประกาศให้โลกรู้แล้วเกาะอยู่บนต้นโซเชียลจนลืมว่าโลกของความเป็นจริงเราคุยกันได้ถ้าเรายังอยู่ในสถานะคู่ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของกันแล้วกัน <c oughs> มันก็ใช่แต่อย่าลืมนะว่าเราบังคับให้ใครคิดเหมือนเราไม่ได้นะคะคุณปารดา สาวสวยที่ชอบแต่งหน้าถนัดไปทางสายฝอและได้รับเครื่องสำอางสไตล์ยุโรปเป็นสปอนเซอร์เอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่จริงจังนะักคือมักจะมีเสียงหัวเราะตบท้ายเพื่อให้เรื่องราวที่พูดคุยกันไม่เคร่งเครียดจนเกินไปส่วนเสื้อผ้าหน้าผมของมัปรางก็ปรับไปตามเทรนที่สอดคล้องกับสินค้า อย่างชนิดที่เจ้าตัวเองก็ชอบแต่งดวงตาเฉียวเฉียวและคิ้วโก่งรับกับริมฝีปากสีแดงกำร,รม,มยีริมฝีปากที่แค่ทาลิปสติกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งยิ้มให้เพื่อนผ่านกล้องสมาร์ทโฟนปะ่ะแต่งหน้าแต่งตัวออกไปเดินเล่นกันดีกว่าไหนๆวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะยอดขายพุ่งทะลุเพดานแล้วนี่เนาะเฮ้ ไม่อยากไปเลยเอานะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลกับอะไรที่วกไปเวียนมาเพราะถ้าในอนาคตยังต้องเจอกันแบบซ้ำซากจำเจแบบนี้หมายถึงแบบที่รับได้ในสิ่งที่เขาเป็นและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงส่วนเราเองก็มีความสุขกับสิ่งที่หาไม่ได้จากคนอื่นแต่ว่าพูดเขามีให้ใช้เหลือเฟือเขาไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรแค่ทำใจให้ชินก็พอ หมายถึงอะไรที่ว่าเหลือเฟือฉันจะไม่รู้เหรอเขาก็อยู่แค่สองคนไม่ใช่หรือไงมันต้องมีสักอย่างสองอย่างที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปโฟกัสให้มันปวดใจงัดข้อดีของเขาขึ้นมาแล้วก็เลือกใช้แค่ส่วนที่มันดีนั่นแหละจะได้มีความสุขจริงไหมพูดง่าย แต่มันทำยาก <c oughs> คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกไม่ใช่นะคำนี้ใช่กับฉันไม่ได้เพราะว่าฉันก็เห็นมานักต่อน,นักแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเอาความคิดส่วนตัวไปใส่ในสมองของคนที่เขามีคู่ที่ไม่ดีชาตินี้ทั้งชาติฉันน่าจะอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตไปไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เลิกถอนหายใจได้ละอีก15นาทีฉันจะแวะไปรับบาย อ,อ้าวเดี๋ยวดิใครบอกว่าจะไปด้วยอะมาปลางโอ้ยนี่ก็อีกคนเอาแต่ใจตัวเองฉมัดนลอยแต่จะว่าไปลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีเนะเพื่อจะมีไอเดียแต่งหน้าแนวอื่นดูบ้างช่วงบ่ายของวันเดียวกัน หลังจากที่เพื่อนร่วมวงการมารับออกไปเดินเล่นช้อปปิง้งเครื่องสำอางตามประษาอินฟลูความสวยความงามปรารด,ดาก็พยายามเลี่ยงเรื่องที่ทำให้วาวุ่นใจกระนั้นก็แอบส่องหน้าจอสมาร์ทโฟนของตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่ามีข้อความลายหรือว่าสายโทรเข้าจากคนรักบ้างหรือไม่แต่ก็เงียบกริบป่บานนี้จะกลับหอหรือ,อยังนะกินอะไรบ้างหรือเปล่าเอา จะไปห่วงเขาทำไมอยากทําอะไรอยากไปไหนกินไม่กินมันก็เรื่องของเขาปะเราเองก็เหมือนกันนาะปลาระดาทำเพื่อความสุขของตัวเองบ้างอย่าตามใจแต่แฟนเห็นไหมล่ะงอนบ่อยจนเคยตัวมีศบอารมณ์นิดหน่อยก็งอนก็โกรธแต่ใครจะมานั่งทำให้ถูกใจได้ตลอดเวลาไม่ใช่เราคนหนึ่งล่ะ <laughs> บ่นเพิ่มพามอะไรจ๊ะแกพาแม่ซื้อมาช้อปปิ้งด้วยหรอ อยปลาอ่ะตกใจหมดเอาขวัญอ่อนจริงนะแม่คุณซึ่งถ้าจะห่วงเขามากขนาดนี้ทำไมไม่โทรชวนมาด้วยกันล่ะคะแหมวันนี้สดว่างั้นเปล่าไม่ได้สดแค่เปิดหมดเว้นระยะห่างเพื่อเขาจะคิดได้บ้างว่าอะไรที่สำคัญกับชีวิตอารมณ์หรือว่าความเข้าใจค่ะ <c oughs> ทัดทำแล้วสบายใจก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็แค่ห่วงว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆจะผ่านพโลไปเรื่องอื่นคนบางคนคิดได้แค่นั้นจริงๆใช่มะปรางพูดถูกหลายครั้งที่พูดเหมือนจะเข้าใจแต่เมื่อถึงคราวจะงองแงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพียงเพราะไม่ได้ดั่งใจโดยไม่ไตร่ตรองถึงเหตุผลจนต้องง้อทว่าวครานี้ไม่มีทาง เธอจะปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของพุทธที่ไม่อยากคุยก็ไม่คุยไม่อยากเทคแคร์ดูแลก็ไม่ต้องทำเฮ้ยเมื่อยแล้วอะ่ะไปหาอะไรกินกันเหอะลาอยากกินอะไรจ๊ะวันนี้เราเลี้ยงเองไหนๆก็ออกมาเจอกันแล้วไม่ใช่แค่ในกล้องมือถือเครื่องมือทำมาหากินของพวกเราอืมอาหารญี่ปุ่นมะไม่ได้กินนานแล้วแต่แชร์กันก็ได้ พางยังต้องจ่ายค่าคอนโดอีกหลายเดือนเนาะรอให้ผ่อนหมดแล้วค่อยเลี้ยงเนาะเนาะโอเคเอาเงินก็ได้งั้นปะอยากกินยำแซลมอนอะนั่นไงว่าจะไม่คิดถึงก็มีคำให้ย้อนระลึกอีกจนได้เรื่องอาหารการกินที่สาวหล่อหน้าตาดีช่วยเป็นธุระบ่อยครั้ง กลัวว่าเธอจะหิวที่ไม่ชอบทำอาหารแต่ว่าตั้งแต่เริ่มจับงานไลฟ์ขายของท่าทีของพุทธก็เปลี่ยนไปที่ไม่ขยันสรรหาเมนูต่างๆมาเอาอกเอาใจและประชดประชันให้ชิมขนมนมเนยที่ผู้ติดตามในไลฟ์ส่งมาให้อย่างห่วงใยในสุขภาพแน่ละ่ะบางครั้ง ลาลัดดาก,ก็ต้องไลฟ์เป็นระยะเวลานานๆเพื่อทำยอดขายและเป็นไปตามข้อตกลงของแพลตฟอร์มจนแทบไม่มีเวลาได้มองหาเมนูพิเศษ ในร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกสรรปลาระดาเลือกยำแซลมอนและซาบะตัวใหญ่ให้เพื่อนได้ทานด้วยกันสาวสวยสายฝอ,อยังต้องผ่อนคอนโดอีกหลายงวดการเริ่มอาชีพแมค้าออนไลน์เพราะบุค,คลิกที่เอื้อต่อการขายคุยเก่งและอัธยาศัยดีมีสเสน่ห์ที่รอยยิ้ม จึงกลายเป็นการสร้างรายได้ที่สามารถช่วยให้มะปรางผ่อนคอนโดได้ตามที่ต้องการดวงตาเป็นประกายฉายแววเจ้าเล่ห์ที่ปลายมองหนุ่มพนักงานรับออเดอร์ก็เช่นกันหลายครั้งที่นัดแนะออกมาเดินเล่นแล้วแวะทานมื้อเที่ยงมะปรางก็ชอบส่งสายตาให้ชายหนุ่มอยู่เสมอถว่าเมื่อพวกเขายิ้มกลุ้มกลิ่มใสใคล้ายจะสารต่อความสัมพันธ์ มะปรางก็ทําเป็นไม่สนแล้วชิ่งอย่างไวัยแน่ละ่ะหล่อนตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะไม่มีแฟนในชาตินี้ว่าไงแค่ว่าเพราะวันนี้ฉันใส่เอี๊ยมขาสั้นปะผู้ชายถึงได้มองตามแบบเหลี่ยวหลัง <c oughs> น่ารักใช่ไหมค่ะ <c oughs> น่ารักค่ะสวยมากปกติใส่ขายาวนี่เนาะ <c oughs> บ้ามีเคย งสั้นที่สุดแล้วหยุดที่อุ้ยมินหวัดดีนี่นี่ทางนี้โอ้โหไม่เจอานานยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะเอ๊ะหรือว่าหล่อมากกว่าเดิมฮะไม่ทันขาดคำมาปลางก็รีบเปลี่ยนเรื่องเป็นการเอ่ยทักใครบางคนอย่างตื่นเต้นดีใจปารดาที่ไม่ทันหันไปมองเบื้องหลัง จึงใช้ตะเกียบคีบสาหร่ายสีเขียวกลุบกรอบเข้าปากเขียวอ้อยอิ่งไปพังพลางขณะคาดเดาว,ว่าเพื่อนคงเอ่ยทักคนรู้จักตามประษาผู้หญิงอัธยาศัยดีซึ่งก็มีร่างของใครคนนั้นยืนเคียงก่อนจะหย่อนตัวนั่งอย่างใกล้ชิดสนิทสนมตอนนี้เองที่ปลารัตดาได้เห็นใบหน้าของเขาก็แล้วแต่จะกรุณานะเพราะต่อให้หล่อมากแค่ไหน มาปลางคนสวยก็ไม่เคยสนหล่ะเซตผมฉันไม่กระดิกเนี่ยนะมีหล่อเลยเนอะว่าแต่กินอะไรหรือ,อยังมามากินได้กันอืมไม่ดีกว่าพอดีเราเอ่อพัอดีค่ะโทษทีเราเสียงดังไปหรือเปล่าเป,เปล่าค่ะตามสบายแล้วนี่ใครเพื่อนเหรออืม เพื่อนเราเองชื่อปลาเป็นอินฟูเหมือนเราเนี่ยแหละปลาจา๋านิมินมาทุรินเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของเราเองทอมหล่อที่สุดในห้องละเพราะทั้งห้องก็มีมันแค่คนเดียวที่เป็นทอมเหรอก็ดีที่ยังรอยินดีที่ได้รู้จักนะคะว่าแต่นั่งด้วยคนได้ไหมชักจะคิวขึ้นมาตังหิดัง,งิดอา้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าน้องคะขอเมนูหน่อยคะ่ะ <laughs> อะไรอ่ะจูจูก็หิวขึ้นมากระทันหัดเลยเหรอจ๊ะแหมเสียงสองก็มาอีกตั้งหากไม่ทิ้งลายเดิมเลยนะคุณมาทุรินเฮ้ย <c oughs> เรียกมินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเต็มยศขนาดนั้นว่าแต่ปลาจะรับอะไรเพิ่มไหมคะจะได้สั่งทีเดียวเลยไม่ค่ะขอบคุณเอียวว่าแต่มะปรางที่ยิ้มกลุ้มกลิ่มทอหน้าหล่อที่เอ่ยถามยังทำตาหวานเยิม้ม มินหรือมะทุรินน่าจะชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจหรือไม่ก็ชอบเข้ายิมเพื่อฟิตหุน่นกล้ามเนื้อต้นแขนจึงได้เฟิร์มมากเส้นผมซอยสั้นเผยให้เห็นต่างหูแบบห่วงที่ใส่ไว้ทั้งสองข้างส่วนคิ้วข้างขวาก็มีจิวเล็กๆใส่อย่างไม่โดดเด่นมากนักคือถ้าไม่สังเกตว่าคิ้วดกดำมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนก็คงไม่เห็น ริมฝีปากชมพูอ่อนส่งยิ้มให้ทั้งที่ก้มเปิดหน้าเมนูคล่าวๆปารดาจึงทำทีเป็นใช้ตะเกียบคีบชิ้นแซลมอนใส่ปากฝั่งเพื่อนเก่าพูดคุยกันตามประสาค,คนคุ้นเคยแบบผ่านหูคือแอบ,บดูหน้าจอสมาร์ทโฟนของตัวเองที่วางอยู่บนโต๊ะหินอ่อนบ้างสบตาเพื่อนที่คุยเก่งมากบ้างแต่กระนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงความเหงา เออนี่ว่าแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่หรอพอดีเราไม่มีเฟสมินก็เลยไม่ได้อัปเดตเลยอืมเราเปิดฟิตเนสเล็กๆแถวบ้านตามประษามนุษย์เงินเดือนที่ถกงานช่วงโควิดพ่อกับแม่ช่วยลงทุนนิดหน่อยเพราะกลัวว่าลูกจะลอยไปลอยมาโหยมีน้านล่ะหุนถึงได้เฟิร์มขนาดนี้กล้ามเป็นมัดๆเลยนะ <laughs> วางก็แวะไปดิชวนปลาไปด้วยก็ได้เดี๋ยวเราสอนให้อยากเล่นส่วนไหน ไม่ต้องจ้างเทรนนะเราเทรนให้ฟรีโอ้โหดีจริงๆด้วยคะเนาะปลาเนาะอืมก็น่าสนคนที่นั่งเงียบมานานหลายนาทียิ้มแบบแห้งๆที่ไม่มีเวลาให้กับการออกกำลังกายสักเท่าไหร่เทว่าวก็เออออหอหมกไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรยิ่งบมืเอิญมองตามนิ้วเรียวของมะปรางที่ลูบๆคลำๆ ต้นแขนแน่นกล้ามเนื้อของเพื่อนอย่างตื่นตาตื่นใจมินที่สวมเสื้อกล้ามโชว์รอยสักตรงต้นแขนก็ย <c oughs> ังไม่เลิกส่งยิ้มหวานให้เธอไพยนะเดี๋ยวเราแวะไปรับก็ได้ <c oughs> โอ้โหออกตัวแรงชะมัด สิ่งที่ปารดาเห็นและได้ยินชัดเจนคงไม่ต่างจากที่เพื่อนได้ยินเช่นกันมะปรางจึงยิ้มเย้ยแล้วก็ลอกตามองบนไปหนึ่งตลบก่อนจะช่วยเปลี่ยนเรื่องคุยแต่กรณนั้นมินก็พยายามชวนเธอคุยบ่อยครั้งปลาคะคะมีลายไหมเราขอนะฮะเผื่ออยากแวะไปออกกำลังกาย เราจะได้ชวนปลางไปด้วยคดีเห็นนางตัวเล็กแบบนี้ก็ต้องดูแลส,สุขภาพนะไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วจะไม่มีไขมันแวะไปรีดออกบ้างหอ,อกแรงขยายปอดบ้างเพื่อสุขภาพค่ะอ๋อค่ะห้วงแห่งความเงียบที่ปารดีถูกทิ้งให้นั่งอยู่กับคนแปลกหน้าอืมไม่ใช่สิเพื่อนใหม่ เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงชั่วโมงมัปลางก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำนานมากนานจนปรารดีที่ถูกจ้องรู้สึกประหม่าพิกลยิ่งมินใช้ตะเกียบส่วนกลางคีบชิ้นเนื้อย่างใส่จานให้ด้วยรอยยิ้มผูกมิตรเธอก็ยิ่งถ้าเป็นคนรักของเธอคงไม่กล้าทำเช่นนี้แน่แย่กว่าที่ไม่ควรบอกตรงๆในตอนนี้ว่าไม่กินเนื้อ ลาคะคะเราขอลายได้ไหมได้คะ่ะแต่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพอดีเอ่อเดี๋ยวมาค่ะบ้าจริงก็แค่บอกไปว่าไม่สะดวกไม่ได้อยากออกกำลังกายแค่ไลฟ์ขายของอย่างเดียวก็เหนื่อยจนแทบไม่มีแรงคลานขึ้นเตียงแล้วจะเอาเวลาเอาแรงที่ไหนไปเข้าฟิตเนสฟิตหุน่น ไหนจะความรู้สึกของพุทธที่ยังงอนไม่ลดละไม่พักผ่อนหย่อนความขุ่นเคืองลงบ้างเลยขืนให้ลายแล้วเพื่อนใหม่ทักมาไม่ดูตาม้าตาเรือคงมีเรื่องให้ปวดหัวลุกลามใหญ่โตใครไม่มีแฟนขี้หึงขี้หวงไม่มีทางรู้หรอกว่าเหนื่อยหน่ายใจแค่ไหนเอ๊ะหรือว่า เพราะความขี้หึงขี้หวงที่ทำให้เธอยอมให้อภัยคนรักได้เสมอหรือเพราะเธอเองก็ชอบให้พุธแสดงออกว่าหึงหวงไม่พอใจที่มีสาวหล่อมากหน้าหลายตา ทักทายเข้ามาในช่วงไลฟ์ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ต้องการสารความสัมพันธ์จริงจังพวกเขาแค่อยากได้เครื่องสำอางราคาสมเหตุสมผลไปให้คนรักของตนก็เท่านั้นหลายคราที่ปราดาต้องตอบคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาดูไลฟ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันและบางคนเป็นประเภทถามวนไปเวียนมาขอลายแม่ค้าเพราะอยากคุยหลังไม้ ไม่กล้าสแสดงตนให้ใครรู้ก็มีไม่น้อยน่าเบื่อจริงทอมก็ผู้หญิงไม่ใช่เรื่องไงทำไมทำเหมือนไม่เข้าใจว่าถ้าเขาไ่ายเบี่ยงไม่ให้ในทันทีนั่นก็แปลว่าเขาไม่สะดวกที่จะคุยด้วยไม่ได้อยากรู้จักมากกว่าเพื่อนอ้าวปลามาเข้าห้องน้ำเหรอเปลา่าจะไปยกดัมเบลบ้านะนี่มันห้องน้ำ ประชดยะเพราะเพื่อนเก่าของเธอนั่นล่ะพูดแต่เรื่องฟิสเนสถ้ายกดัมเบลลดต้นแขนที่ถูกต้องจนฉันกินไม่ลงข้าวเหลือตั้งครึ่งถ้วยเชื่อเขาเลยใครคุยเรื่องรดน้ำหนักตอนกินข้าวกันละคะืหึหลบหน่อยจะเข้าห้องน้ําเอ,อ้าทางก็มีให้เดินนั่งเยอะอยแยะแหมแหมไม่ชอบก็แค่บอกมันไปว่าไม่สะดวก กลัวที่รักจะจับได้หรือไงจ๊ะจับอะไรเขาจับได้ว่าแลกลายกับทอมแปลกหน้าอืมรู้ได้ไงว่าเขาขอลายแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะคะเราเรียนกับมันมาตั้งแต่มอต้นยันมอบลายนั่งใกล้กันแค่ไม่ได้หลงเสน่ห์มันแค่นั้นคนบ้าอะไรเพื่อนชวนกินข้าวไม่กินแต่แค่เห็นหน้าสาวที่มากับเพื่อนแค่นั้นล่ะ ทำตาลุกวาวมีนเนยมินถ้าลองได้ลุกหนีมาแบบนี้คงได้กินแฮวแง่เลยใช่ไหมไอ้แฮวเฮาอะไรแค่ไม่มีเรื่องจะคุยเดีย๋ยวว่าต่อแวนม,ม่รับไปออกกำลังกายเลยเวลาจะนอนยังไม่ค่อยจะมีไลฟ์ทีก็ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงจะเอาเวลาที่ไหนไปคุยด้วยล่ะคะซึ่งถ้าให้ไลน์เข้าไปแล้วไม่มีเวลาคุยจะให้ทำไม เสียความรู้สึกเขาปเปล่าๆจริงมวะว้ยแปลว่าห่วงความรู้สึกเขาว่างั้นอืมก็นิดหนึ่งเพราะแค่รอให้แฟนอ่านลายอ่านข้อความมีรู้สึกแย่ขนาดนี้ถ้าต้องกลายเป็นคนที่ทำให้ไม่รู้สิคุยไม่ได้กับไม่พร้อมคุยสำหรับเราแล้วน่าจะเป็นความใกล้เคียงกันละมัง้ง ไหนจะ mhm. คนขี้หึงที่ยังมีหายงอนนั่นอีกแค่คิดก็มีอยากถอนหายใจแล้ววะก็ไม่ต้องถอนสิวันเนี้แกถอนหายใจเยอะจริงๆนะปลาก็นั่นนะสิเดี๋ยวนี้ก็กลับก่อนล่ะม่ชอบเลยตอนที่เพื่อนของปลางมองเราแบบนั้นแบบไหนก็แบบจ้างค่ะรอด้วยนะอย่าเพิ่งไป อ๋อแล้วก็ห้ามให้ไลน์ให้เบอร์เราไปเด็ดขาดพูดรู้เขา้าต้องก่อนยกกำลังสองนะ่ะค <c oughs> ่ะรักแฟนมากจนไม่แจกลายแจกเบอร์ว่างั้น สชั่วโมงหลังแยกย้ายกลับคอนโดอย่างอิ่มหนำมะปรางก็บอกเพื่อนเก่าว่าจะแวะไปที่ฟิตเนสถ้ามีเวลาว่างมากพอส่วนอินฟูสายขยันอย่างปลารดานั้นคงต้องรอให้แฟนว่างพาไปปลารดาก็สนับสนุนความคิดนั้นเพื่อยืนยันสถานะว่าไม่โสดแล้วนะเจ้าของห่วงมากอีกต่างหากจนไม่กล้าแจกลายแจกเบอร์เพราะอืม เพราะกลัวว่าพุทธนั่นหลับที่จะก่อเรื่องไม่ว่าจะคุยกับใครในสถานะใดาคนขี้หวงขี้หึงก็สรุปจบที่ปรารดาปฏิเสธใครไม่เป็นไม่อยากเห็นผู้คนรอบข้างเสียความรู้สึกเพราะท่าทางที่เงียบนิ่งค่อนไปทางหญิงตรงกันข้ามกับตอนที่อยู่ในช่วงเวลาการไลฟ์ขายเครื่องสำอางเธอก็จะยิ้มและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขจนทำให้พุทมองว่าเธอเฟนลี่ กับคนในไลฟ์มากเกินไปอืมเมื่อ้ยมัดขอเอ็นหลังแป๊บนึงเนาะคามคาค่อยไลฟ์ป่านนี้แล้วยังไม่กลับห้องไปเมาอยู่ไหนกัลนละนี่อุอ๊ยพูดถึงก็ไลน์มาพอดีเลยนะคะคุณพี่สนปารดาที่เอ็นหลังลงบนเตียงหนานุ่มยกสมาร์ทโฟนขึ้นดูอย่างอ่อนล้าซึ่งทับไม่ออกไปหาอะไรกินนอกบ้าน ป่านนี้เธอคงหลับไปหลายตื่นแล้วฟื้นคืนจากความเหนื่อยล้าแต่ก็นะช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆให้คลายเครียดคงไม่เป็นไรข้าวของที่ซื้อมาก็ใกล้หมดแล้วส่วนช่วงลดราคาแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดฮาดูเอาเธอสากกระเบือยันเรือรบก็เธอทั้งนั้นพุทธยังจะมางอนด้วยเรื่องเดิมๆส้ำไปส้ำมาเอ๊อ นี่มันโหยเมาหรือเปล่าเนี่ยทันทีที่เปิดลายอ่านแล้วเห็นข้อความจากรุ่นพี่รารดาที่พึมพำกับตัวเองก็ไม่มีแรงจะลุกนั่งเพื่อจ้องมองให้ถนัดทนีร่างสวมเสื้อยือดกับกางเกงยีนขาสั้นชายขาดรุ่งริงแบบสบายๆออกไปเดินเล่นในวันนี้พลิกตัวนอนตะแคงใช้ปลายนิ้วเขี่ยภาพดูอย่างไม่เร่งรีบสิ่งที่เห็นคือ สาวม้าเทศที่ชอบแต่งตัวคุมโทนนอนราบกับโซฟาตัวยาวหนุนนอนบนหมอนใบใหญ่พุธเที่ยงสวมชุดเดิม ตั้งแต่เมื่อคืนนอนใช้ท่อนแขนไก่หน้าผากริมฝีปากชมพูอ่อนเพเยะหายใจและคงหลับสนิทมากซึ่งก็เป็นปกติที่งอนกันทีไรพุทธจะหนีไปนอนกับพี่สนรุ่นพี่ที่รักและเคารพจนถึงขั้นไว้เนื้อเชื่อใจอืมโซฟาตัวนี้น่าจะอยู่ในห้องรับรองใกล้กับห้องครัวใช่ไหมนะอืมใช่ เราเคยไปนั่งเล่นมาหนหนึ่งตอนที่ย้ายมาใหม่ๆชะแอบหลบไปค้างกับพี่สนมานี่เองราวสาถึงสภาพตรงมุมเดิมพี่สนก็ส่งข้อความมาอย่างตั้งใจให้เธออ่านในทันทีซึ่งก็เป็นปกติที่รุ่นพี่น่าจะเข้าใจในสถานการณ์เดี๋ยวต้องให้ถึงขั้นไล่มันออกจากบ้านเลยนะน่าสงสารจะกินจะนอน ก็พลัมพลลมาา้มเพลิดละเมอหาเมียเิเขี่ยามาเข้าข้างกันซะให้ยากงอนทีไรแบบนี้ทุกทีเราไม่ตามไปง้อก็ต้องให้พี่สนส่งอะไรแบบนี้มาใช่หลายครั้งที่ปารดาต้องไปตามให้กลับมาคุยกันดีๆและเริ่มเหนื่อยหน่ายกับการกระทํานั้นทั้งที่ก็คุยกันแล้วจนเหมือนว่าจะเข้าใจแต่งอนทีไรก็ซ้ำรอยเดิม พอดีพี่มีรุ่นน้องแวะมาหาก็เลยต้องให้พุดนอนตรงนี้มีว่ากันนะใครจะว่าได้ล่ะคะต้องนอนบนพื้นก็ไม่กล้าว่าหรอกคะ่ะแบ่งๆกันไปห้องนอนพี่เตียงมันแคบ <c oughs> โธ่พี่สนคนอย่างพี่จาไมไม่มีแฟนใหม่สักทีล่ะคะจะได้ไม่มีใครแวะไปกวนไป เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันแต่ไม่ทันได้อ่านข้อความให้จบภาพที่อยู่ถัดไปก็ถูกเลื่อนขึ้นโดยปลายนิ้วที่เขี่ยไปเรื่อยเปยื่อยปรารดาหยุดภาพเพียงแค่ได้เห็นรอยสักตรงต้นแขนแน่นกล้ามเนื้อที่พีสนส่งภาพของคนนอนอยู่บนโซฟาอีกตัวมาให้ดูใบหน้าหล่อเหลาที่หางคิ้วเข้มข้างหนึ่งมีจิวห่วงเล็กๆและต่างหูลักษณะเดียวกัน ที่เธอจําได้อย่างแม่นยำเฮ้ยมินเทรนเนอร์ที่เราเจอวันนี้นี่นะว่าแต่ไปอยู่ด้วยกันได้ไงอ่ um, ะหืมจิบบอกนะว่าสมรู้ร่วมคิดได้ขอไอลายเหรอคะอยากได้นักใช่ไหม ไม่ทันไตรตรองให้ถี่ถ้วนปราดาที่ลุกจากผิวเตียงก็รีบกดโทรหารุ่นพี่ริมฝีปากชมพูอ่อนที่ลิฟต์กอดรุดออกเพราะมื้ออาหารขบเม้มสะกดกลั้นทว่าวทำแบบนี้มันมากเกินไปทำไมต้องให้เพื่อนทำทีมาขอไลน์ขอเบอร์เพื่อนลองใจกันด้วยใจร้ายมากคนรักกันทำแบบนี้ได้ยังไงครับผมว่าไงครับคนสวยม่ต้องเลย พราะคนดีคนเก่งของพี่อยู่ไหนไปเรียกมาคุยดูนี้เลยใครคะตอนนี้พี่มีคนดีๆอยู่ใกล้ตัวเยอะจะ้ะก็คนที่แวะไปค้างกับพี่จนไม่ยอมกลับห้องไงคะไม่ไลน์มาบอกกันสักคาแค่ขอให้ช่วยลงไปซื้อข้าวทำไมคะร้านพี่ส่วนย้ายไปอยู่ดาวังคาหรือไงถึงได้นานข้ามวันข้ามคืนซึ่งเราไม่ผิดเมาด้วยใช่ไหมแบบนี้หนุงงอนบ้างได้ไหมคะพี่ โฮโฮใจเย็นๆก่อนค่ะค่อยๆพูดค่อยๆจ้าพูดมันก็แค่แวะมาปรึกษาปัญหาหัวใจเงียบกลิบเพียงแค่ได้ยินคำว่าหัวใจเมื่อวานตอนที่บังเอิญได้ยินพี่สนเอ่อยเตือนและสอนด้วยเหตุผลประหนึ่งใช้น้ำเย็นเข้าลูบพุทก็ไม่ได้เถียงค้านหรือมีท่าทีขุ่นเคือง ตรงกันข้ามคือรับฟังอย่างใช้ความคิดไตร่ตรองแววตาก็เศร้าหมองจนหน้าสงสารอืปลาใจเย็นลงหน่อยแล้วค,ค,ค่อยคิดตามนะไม่ต้องรีบเพราะสิ่งที่พี่จะพูดต่อจากนี้คือมุมมองของพี่ที่ไม่เอ็นเอียงไปที่ดาวดวงไหนดาววังคารนั้นก็ด้วยโอ้ยพี่สนหนูก็แค่ฟังก่อนคะ่ะ พราะพี่รู้ว่าเราสองคนรักกันมากแค่ไหนพี่ถึงไม่อยากให้ต่างคนต่างเวียงอารมณ์จนดาวดวงไหนก็ไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับรองรับความรู้สึกของเราทั้งคู่นั้นละ่ะที่ปรารดาทิ้งตัวนั่งลงบนผิวเตียงกระนั้นก็ยังมีภาพของเทรนเนอร์กล้ามโตลอยมารบกวนให้ขุ่นเคืองใช่แน่พุดต้องใช้ทอมคนนั้นให้มาช่วยลองใจอืม พุทธน่ะมันพยายามอย่างมากที่จะไม่หึงไม่หวงไม่รู้สึกอะไรกับคอมเมนต์ของลูกค้าพวกนั้นที่แวะมาคุยกับเราตรงหน้าไลฟ์แต่ที่พุทธมันแครก็คือวิธีตอบคอมเมนต์ของเราที่ใกล้ชิดมากเกินไปคือเกินไปในสายตาของคนขี้หึงถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าเพอร์ไหนก็ประมาณทำไมต้องอีโมจิส่งจุ๊บทำไมสติ๊กเกอร์ต้องทำท่าสรางเฮโย มีนิฮาร์เทมหน้าฝีไปหมดเพราะจะแค่ลูกค้าทำไมเราต้องตอบจนอีกฝ่ายเคลิมตามเค,เคลิมเคลิมอะไรกันคะมันก็แค่สติกเกอร์ไหมเพราะถ้าหนูพิมพ์ตอบทุกข้อความก็ไม่ไหวนะคะพี่ไลฟ์จบสี่ทุ่มท้ายพิมพ์ตอบทุกคอมเมนต์เช้าก็ยังไม่ได้นอนคะ่ะใจเย็นๆกันไม่เป็นเลยสินะไอ้คู่นี้ออขอโทษค่ะ แต่หนูก็ไม่คิดว่าแค่อิโมจิน่ารักน่ารักกับสติ๊กเกอร์ที่หนูอยากจะเอาใจลูกค้ามันจะกลายเป็นปัญหาสำหรับคนขี้หึงอย่างแฟนของเราแค่กดไลค์คอมเมนต์มันยังจะเป็นจะตายทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมมันถึงมาสิงอยู่กับพี่ทุกทีที่เราไลฟ์ขายของถ้าหนูว่าหนูพอจะเลาเออมังคะ เพราะว่ามันไม่อยากเห็นไม่อยากอ่านข้อความของทอมสาวหล่อสาวเท่สาวเก๋ๆที่ทักมาคุยกับเราแล้วเราเองก็รีบตอบคอมเมนต์ทั้งที่มือก็จับแปลงแต่งหน้าชับดินสอเขียนคิ้วหรือพูดให้เข้าใจใง่ายๆก็คือมันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันมากมายขนาดนั้นมันหามันมีแค่นี้เองปลาแค่ต้องตอบมันให้ได้ว่าทาไม ค่ะหนูเชื่อว,ว่าเขารู้แต่เพราะเออไม่ไม่ไม่ต้องตอบพี่ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแต่ก็นะเราต้องให้มันมีที่ระบายที่ผ่อนคลายบ้างนะปลานี่ยังดีที่มันหลบมาคลุกอยู่กับพี่ไม่ได้หนีหายไปไหนเงียบกริบเพราะมีบางสิ่งแวบเข้ามาในสมองและมันคือเรื่องจริงที่ปรารดาไม่เคยมองเห็นไม่เคยโฟกัสว่า คนรักก็เป็นห่วงแค่คนอย่างพุทธไม่เคยพูดออกมาตรงๆมักจะประชดประชันให้ประเด็นเปลี่ยนและต่างคนต่างเงียบปลาชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจและความปรารถนาที่ไม่เกินพอดีนะคะพุทธเองอาจจะคาดหวังให้เอาอกเอาใจแต่นั้นก็เป็นความหวังที่ใครๆก็ปรารถนาไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะเฝ้าระวังความปรารถนาของกันและกัน ไม่ให้มันเกินขอบเขตที่เราทั้งคู่จะรับมือไหวอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีนะคะความปรลาดถนาอย่างนั้นหรือที่ทั้งเธอและพุทธต้องระวังแม้จะยังไม่กระจ่างกับคำเตือนของรุ่นพี่ถะว่าปารดาก็ไม่เถียงค้านเหตุเพราะมีแววตาที่โหยหาไออุ่นของคนรักให้ระลึกถึงยิ่งช่วงที่เธอต้องทำงานจนเหนื่อยล้าแบบชนิดที่หัวถึงหมอนก็หลับเหมือนสลบ ยิ่งไม่มีเรียวแรงที่จะเฮ้ยไม่น่าใช้เรื่องพันนั้นค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะว่าแต่คนที่อยู่ด้วยกันเออ่หมายถึงทอมอีคนใครคะพี่ทำไมหนูไม่เคยเห็นหน้าอ๋อรุ่นน้องพี่เองเขาแวะมาชวนพี่ไปเข้าฟิตเนสเล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ก็น่าจะใหญ่โตโออาสมชื่อลูกเจ้าของร้านทอง คุยไปคุยมาก็กเลยถูกคอกับเจ้าพุธได้ยินว่าจะชวนกันไปออกกําลังกายด้วยนะลูกชุกข,ของร้านทองเออเพิ่งรู้จักกันหรอคะใช่ค่ะตอนแรกมีนมันก็ตั้งใจจะแวะมานั่งเล่นแค่แป,ป๊บเดียวแต่พอเห็นว่าพี่มีแขกมันก็ชวนคุยไปเรื่อยจนสรบปคาห้องกันทั้งคู่ที่พี่ส่งรูปไปให้เราดูนั่นละโหยไม่ได้ดื่มใช่ไหมคะไม่ไม่มีใครดื่มทั้งนั้นแหละแต่พี่ว่า มินมันน่าจะเหนื่อยมาจากฟิตเนสส่วนแฟนเราก็เหนื่อยใจละมั้งอ๋อค่ะพี่ว่าดีนะถ้าปล่อยให้พูดออกไปใช้ชีวิตพบปะผู้คนที่ไม่ใช่นั่งมองแต่คนในไลฟ์ของเราเขาจะได้ไม่ฟุ้งซ่านสองครั้งแล้วที่พี่สนใช้คำนี้ฟุ้งซ่านความหึงหวง เรียกว่าฟุงซ่านได้อย่างนั้นหรือไม่ค่ะพุธยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ปลาทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยัางไงเขาต้องฟังในสิ่งที่ปลาจะคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายส่วนจะปรับตัวได้ไหมปลาก็คงต้องปล่อยเขาขอบคุณนะคะพี่สนที่ช่วยเตือนสติเรื่องตอบคอมเมนต์ในไลฟ์สดปลาว่าปลาพอจะมีวิธีที่จะช่วยให้พุธเขาลองมองมุมอื่นดูบ้าง ซึ่งถ้ามองแล้วจะคิดยังไงปลาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเปลี่ยนความคิดของเขาใช่ไหมคะพี่ก็จริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนความคิดของใครได้พี่สอนคะอืมว่าไงพูดยังอยู่ที่ร้านไหมคะอยู่คะ่ะคนอย่างมันจะไปไหนได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในห้องรับรองน้ำท่าก็ยังไม่อาบข้าวปลาก็ไม่ยอมกินน่าจะเป็นเอามากโอเคคะ่ะ เอจะเป็นไรไหมคะถ้าหนูจะขอยืมสถานที่ไลฟ์ขายของคือหนูอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างอุดอู้อยู่แต่ในห้องน่าเบื่อจะย่าแต่พี่สนไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะไม่ทำให้ห้องรกแน่นอนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่านะคะเนาขอหนูยืมใช้ห้องรับรองหน่อยเนาะตรงโซฟาสีฟ้าที่พุดนอนกลิ้งเกลือกนั่นแหละค่ะเหมาะเลย เอาจริงดิจริงค่ะแต่อยเพิ่งกระตกกระตากไปนะคะนี่คือความลับของเราสองคนอืมก็น่าสนแต่ว่าชะดีเหรอดีสิคะ,นะคะน้องคะน้องเช่นั้นก็ตามใจเราเย้ yeah! ขอบคุณค่ะอีกสิบห้านาทีเจอกันนะคะม่า <laughs> เนี่ยเรามันก็เป็นซะแบบนี้เที่ยวส่งจุ๊บให้คนอื่นไปทั่ว แล้วจะไม่ให้เอพูดมันถึงอืมคนอื่นสะที่ไหนพี่ชายที่แสนจะใจดีต่างหากละคะ่ะเออแม่คุณเนยคราวหน้าคราวหลังอย่าทำอีกนะแม้ว่าจะเป็นพี่ก็เถอะค่ะค่ะม่ทำแล้วก็ได้แปบบนึงนะคะเดี๋ยวเจอกัน 1ิห้านาทีต,ตรงแป๊ะโอ,โอ้เกือบหล่นแล้วไม่ล่ะร่างสวมเสื้อยืดกางเกงยีนขาสัน้นหอบหิ้วถุงผ้าพารุงพารังออกจากลิฟต์ยิ้มแห้งๆให้คุณป้าแม่บ้านขณะเดินสวนกันตรงระเบียงกว้างขวางและเพื่อไปให้ถึงห้องรับรองภายในร้านอาหารกึ่งพัตรคารอย่างทันท่วงที ปาดาก็ไม่แวะทักทายใครแม้กระทั่งพนักงานเสิร์ฟที่เอ่ยทักตามความคุ้นเคยชายหนุ่มร่างสูงที่อาสาช่วยถือของจึงทำได้แค่ยืนมองแล้วส่งยิ้มให้กำลังใจพี่สนอยู่ไหนคะอยู่ในห้องรับรองครับคุณพุทก็อยู่นะค่ะข,ขอบคุณนะคะ ทันทีที่ได้ตำแหน่งของคนรักปารดาที่ไม่ได้คิดจะง้องอนก็แอบย่องเข้าไปส่องดูตรงช่องว่างของประตูเปิดทิ้งไว้ไม่เลยไม่ได้มง,ง้อนะแค่ึซึ่งก็เป็นปกติที่ไม่มีใครย่างกลเข้ามาได้ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าหรือไม่ใช่แขก VIP อันที่จริงพี่สนแทบจะไม่เปิดใช้โซนนี้เลยด้วยซ้ำ เพราะต้องการทำเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ไม่ต้องกลับขึ้นคอนโดระหว่างวันเพื่อสะดวกต่อการดูแลร้านเช็คเช่นเมื่อคืนที่ทั้งพี่สนและพุทธน่าจะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนจนพลอยหลับอยู่ด้วยกันทั้งคู่ห้องรับรองกว้างขวาง,วางมีโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ครบครันโซนหนึ่งของห้องที่เป็นฉากไม้กัน้นมีเตียงขนาด3ฟุตจัดวางได้สบายๆส,ส่วนโซนที่มีโซฟา สีฟ้ารายล้อมโต๊ะกระจกนั้นร่างของสาวหล่อยังนอนแผ่ใช้ท่อนแขนไก่เน้าผากปลายเท้าข้างหนึ่งหันไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับประตูส่วนอีกข้างก็ชันพิงพนักโซฟาไว้ถัดไปไม่ไกลนัก พี่สนที่สวมเสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนสีดำนั่งพิงพนักเก้าอี้ตรงโต๊ะทำงานที่มีหน้าต่างเปิดรับแสงสว่างผู้ชายผมสั้นรูปไททอยคลายเมื่อยลา้าจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และหันหลังให้ประตูเช่นกันดังนั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นแขกผู้มาเยืยนเอนพูดเลยเขายอมห่างเหินจากสิ่งที่เขารักเพื่อให้เวลากับแกแต่ไม่พอหรือไงวะ สรุปว่าแกจะให้เขาทิ้งสิ่งที่เขารักเพื่อยกเวลาทั้งหมดให้แกว่างั้นทำไมเห็นแก่ตัวจังวะใช่ทำไมพูดเห็นแก่ตัวจังวะพี่ <c oughs> เอานะคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ถามใจตัวเองดีๆนะว่าใจแกต้องการอะไรความรักที่ก็เอาใจใส่ดูแลตามสไตล์ของเขามันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ <c oughs> กะอีแค่เวลาที่เขาหันไปทำอย่างอื่น ที่แกมองว่าไม่เข้าตาเพราะหึงหวงจนเลือดขึ้นหน้าฉันว่ามันไม่ใช่ซึ่งถ้าถามฉันสิ่งที่แกควรระวังไม่ใช่คนในไลฟ์ที่ยั่วให้หึงหรอกนะแต่เป็นใจของแกเองต่างหากเป็นเพราะใจของแกที่ปรารถนาจะให้เขาสนแกแค่คนเดียวคุยกับแกแค่คนเดียวยิ้มแล้วก็หัวเราะกับแกแค่คนเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โหยก็ไม่ได้จะอะไรขนาดนั้น พี่สนก็พูดเกินไปไม่เกินไปหรอกถ้าแกไม่หยุดคิดเล็กคิดน้อยคิดพล่ำเพื่อแบบนี้ดีเท่าไหร่แล้วที่เขาทํามาหากินช่วยกันเก็บหอมรอมริบครับผมก็เข้าใจแต่ว่ามันใครบอกว่าไม่อยากช่วยไม่อยากแต่แต่เข้าหัวไหลโผล่เข้าไปคนที่ดูไลฟ์ก็ถามกันใหญ่โตว,ว่าใครมาทำอะไรอยากเห็นหน้าแฟนใช่ไหม แล้วไงแค่ไม่อยากโผล่เข้าไปบอกบ้างหรอว่าพุทธเองครับพุทธเป็นแฟนปลาเองครับผมทำไมไม่อยากแสดงตนบ้างเลยเหรอใครบอกว่าไม่อยากแค่กลัวเขาจะขายของไม่ได้คราวก่อนก็เหล่านินสอเขียนคิ้วหักคามือขอจะจบไลฟ์ได้ปลาก็หน้าหงิกเป็นฝอยขัดหม้อพ่อๆกับผมเลยพี่หงิกเป็นอะไรนะฝอยขัดหม้อ ว่าไงนะหน้าหงิกเป็นฝอยขัดม้อยอย่างนั้นหรือปากหรือนั่นเย็นไว้ใจเย็นเย็นไว้ปรารดาอย่าเพิ่งผีผามอดทนรอฟังให้จบก่อนอยากรู้นักว่าจะหลุดพูดอะไรออกมาบ้างนี่แปลว่าถ้าได้โชว์ตัวสักครั้งก็สบายใจใช่ไหมไม่รู้สิบางทีปลาคอาจะไม่ได้อยากให้ใครรู้นั่นไง เพราะคาดหวังว่าเขาต้องทําแล้วเขาไม่ได้ทําก็เลยผิดหวังจนต้องหลบมานอนพล่ำเพ้ออยู่แบบนี้ไอ้น้องรักของพี่ไปครับกลับไปหาเมียไปเคลียร์กันให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแบ่งแยกให้ได้ว่าอันไหนชีวิตจริงอันไหนโซเชียลเพราะฉันเองก็ไม่เห็นด้วยเรื่องที่โกรธงอนลบโพสวันร,ร,ร้อยสเตตัสเลิกได้เลิกซะถ้าชีวิตของแกย,ยังขาดเขาไม่ได้พุท แกลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งแกจำเป็นต้องหายไปจากชีวิตของเขาหมายถึงไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเพราะว่าการจากลาคือธรรมชาติของมนุษย์แล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีแกเขาจะอยู่ยังไงถ้าใจของแกปราถนาให้เขายิ้มหัวเราะเฟรลี่หรือว่ามีความสุขกับใครไม่ได้เลยนอกจากแกคนเดียวจากที่ตั้งใจจะก้าวเข้าไปแสดงตนแล้พูดความรู้สึกทั้งหมด รวมถึงจัดวางอุปกรณ์เตรียมไลฟ์และทำตามแผนที่คิดมาเข้าคร้าวๆปารดาก็ยืนหยัดตั้งรับแววตาของพี่สนที่บังเอิญเหลียวมามองพุธซึ่งทันทีที่เห็นเธอยืนอึ้งอยู่ข้างวงกบประตูเขาก็ไม่พูดอะไรแต่รอดูอย่างเก็บสีหน้าและอาการให้เป็นปกติกระทั่งร่างบนโซฟาพยุงนั่งปรารดาก็ถอยล่นแล้วหายใจเข้าออกลึกๆ ก่อนจะหันหลังเร่งรีบเดินกลับทางเดิมโดยไม่เหลียวไปมองว่าจะมีใครตามมาหรือไม่ท่ามกลางความเงียบที่ในสมองมีประโยคของพี่สนลอยตามมาถ้าจำเป็นต้องหายไปจากชีวิตของกันและกันเพราะไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าการลาจากคือธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นหรือถ้าวันนั้นมาถึงเธอจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีพุทธอยู่ด้วย เธอจะอยู่ได้อย่างไรถ้าปรารถนาให้พุธยืนเคียงข้างยิ้มหัวเราะและมีความสุขไปด้วยกันความปรารถนาที่พิสดมักจะย้ำเสมอว่าต้องเฝ้าระวงังความปรารถนาที่พุธเองก็เฝ้ารอที่จะได้รับจากคนรักอย่างเธอคนรักที่คาดหวังให้เลิกหึงเลิกหวงแต่มันจะเป็นไปได้เช่นไรเมื่อหัวใจ เป็นของกันและกันปลารอเดี๋ยวไม่ทันได้ก้าวเข้าไปในลิฟต์ตรงหน้าร้านอาหารน้ําเสียงกระหืดกระหอบของใครบางคนก็ไล่ตามหลังและเป็นเสียงคุ้นเคยที่ปรารดาจำได้ดีแต่ไม่กล้าหันกลับไปมองถังที่มีข้าวของเต็มไม้เต็มมือเธอยังเท้าก้าวเดินรั้งรอว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรพูดคคงทันได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้าประตูรับรอง ตอนที่พยุงตัวลุกนั่งเราช่วยไหมจะหอบข้าวหอบของไปไหนเปล่าไม่ได้ไปไหนเราชีเมื่อไหร่จะกลับห้องใจคอจะย้ายไม่อยู่ที่ร้านเลยใช่ไหมถ้าใช่เราจะได้ช่วยขนของเงียบไม่ตอบจนคนหงุดหงิดต,ต้องหันมาเผชิญหน้าทว่าวเมื่อเห็นแววตาหม่นเศร้าคิวเข้มย่นชิดขมวดมุน่นแววตาของพุทธ ที่ยืนอยู่ใกล้แค่เอื้อมคว้ายืนมองหน้าเธอนิ่งๆอย่างเงียบเชียบรวมถึงร่างของพี่สนที่ยืนกอดหน้าอกพิงวงกบประตูจ้องมองอย่างรังรอว่าเธอจะทำเช่นไรปรารดาก็ระลึกขึ้นมาได้ถ้าจำเป็นต้องหายไปจากชีวิตของกันและกันความปรารถนาที่จะได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะและได้มีความสุขด้วยกันตลอดไปคงมีเพียงเวลานี้ ตอนนี้ที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าไมา่ก็ไปช่วยเราขายของรู้บ้างไหมว่าแค่สองมือมันไม่พอจะหยิบจับนู่นนี่นั่นส่งให้เราบ้างไม่ได้เล้ไงร้านนี้เขาก็มีเชฟมีพนักงานเสิร์ฟมีคุณผู้จัดการยืนอยู่นั่นจะอะไรกันนะกระนาฮะโอ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะไปไปกลับไปช่วยเมียขายของเฮ้อไอพุทธว่างๆค่อยไว้มา เราช่วยได้เหรอยางอีกนะทาไมต้องให้พูดให้บอกทุกคำไปเลยไม่ช่วยเราตั้งกล้องตอบคอมเมนต์ก็ด้วยวันนี้จะไลฟ์ขายรองพื้นตัวใหม่คนดูคงเยอ,ะเ,ยอะเนี่ยที่หออมาเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเราทำคนเดียวไม่ไหวหรอกคำหลังปรารดาเสียงอ่อนเพราะอยากอ้อนเธอเข้าใจแล้วว่าความปรารถนาของพุทธคืออะไร สาวหล่อหน้าตาดีที่ไม่เคยหนีหายไปไหนไกลตานอกจากห้องรับรองของร้านอาหารที่เป็นหุ้นส่วนงานที่เธอเองไม่เคยไถ่าถามถึงปัญหาเพราะเห็นว่ามีพี่สนช่วยประคับประคองและเลือกโฟกัสแต่งงานไลฟ์ของตัวเองกระทั่งได้ยินคำพูดเมื่อครู่เรื่องการแสดงตนตามคำยุยงของพี่สนซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจของเธอที่หอบหิ้วข้าวของ ลงมาเตรียมไลฟ์ก็นะย้ายกลับมาที่ห้องเหมือนเดิมดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนตัวไม่ต้องเขินอายสายตาใครพุทธเองก็จะได้ไม่อึดอัดไม่กดดันที่จูจ่ๆเธอก็ขอให้ช่วยส่วนจะรุ่งหรือว่าร่วงคงต้องลองกันดูสักตั้งปลา<ะ>อืมว่าไงนี่งอใช่ไหมง้อละ่ะใครงอ้อขอบข่าวของมายอะแยะ ถ้าไม่งอเรียกว่าอะไรเรียกว่างอนไม่หยุดไม่หย่อนงอนไม่พักผ่อนไม่ดูเวลาไม่ดูสถานการณ์ว่าควรจะงอนไหมเขาเหนื่อยแับขาใจแทนที่จะอยู่ช่วยกันทำมาหากินคอยดูนะถ้าวันนี้ขายของไม่หมดแม่จะงดค่าขนมจะไม่พาไปดูหนังด้วยแล้วก็ไม่เออไม่บ่นแล้วได้ไหมเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงหรอค่ะ เราขอโทษนะแต่ถ้าจะให้เราเลิกหึงเลิกหวงเราทำไม่ได้เพราะว่าเราก็รักของเราได้ยินไหมอืมถ,ถอยไปถอยก็ได้นี่มันในเลยอย่าว่าแต่ตั้งรับไม่ทันปราดาที่เงยมองหน้าศพตากับคนรักก็ไม่กล้าดถดถอยหนีแม้ว่าจะไม่มีใครอื่นอยู่ด้วย แต่น้ำเสียงกระซิบอย่างอ่อนโยนก็สะกดให้เขินอายจนต้องยื่นเข้าของให้ช่วยคิวก็นะนิสัยของเธอเป็นเช่นนี้ที่ปากแข็งไม่เคยต้องยอมรับว่าตามเงอ้อแค่แสดงออกให้เห็นเต็มตาที่ยืนรอตรงหน้าร้านอาหาร หรือทำขนมให้ลองชิมหรือกระทั่งชวนไปดูหนังด้วยกันซึ่งก็ไม่ต่างจากตอนนี้ที่ทำเป็นววยวายกลบเกลื่อนและพุทเรียกอาการเช่นนี้ว่างอรีฟแล้วไงก็เราคิดถึงมไม่ต้องเลยรอยถึงห้องก่อนเถอะเราจะอ,อจะทำาไมจะสูบเหรอได้แต่ไม่ต้องรอยถึงห้องก็ได้คะ่ะ แค่ปลามางอ้อเราก็มามะขอจุบหน่อยไม่พุดอืมโทเอย๋ยหัวใจเพราะรักคำเดียวใช่ไหมจึงได้ยอมให้คนขี้หึงขี้หวงได้ทำตามใจปรารถนารสจูบหวานหอมที่จับจองเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว ปรารถนาอย่างนั้นหรือเพราะเธอและพุทธต่างก็ปรารถนาในการและกันไม่ว่าเรื่องใดหัวใจจึงได้ไหวสัน่นและฉ่ำเย็นอยู่เช่นนี้ที่ได้จูบเพียงแผ่วเบาดีใจจังแฟนเราํามมางอม่ต้องเลยไม่งอนจะดีกว่ามาก <c oughs> ไม่เพราะถ้าไม่งอนก็ไม่ได้จูบ <c oughs> พูดออกมาได้แล้วที่ทําอยู่ทุกวันไม่เรียกว่าจะโอกแล้วไงอืพูดพอเราวน้อยไปสิร้อยถึงข้องก่อนเราจะฝันถ้ายังช่วยเราขายของไม่หมดก็อดค่ะเชอะอุอ๊ยพูดเนาะจะดึงทำไมยังไม่ถึงคะ่ะ คำหลังปรารดาแงดมองตัวเลขที่ระบุชั้นเด่นหลาและไม่ใช่ชั้นที่มีรางนอนอันแสนสุขจนต้องถอยกลับเข้ามาในลฟิฟซึ่งก็คงมีใครสักคนกดแล้วรอไม่ไหวจึงก้าวไปหาลิฟตัวที่อยู่ด้านข้างอึดใจที่ถูกดึงต้นแขนให้ถอยรน่นร่างของปรารดาที่ไม่ทันได้ระวังก็เซทลาเข้าหาอ้อมแขนริมฝีปากอูนจุบแก้มเนียนแล้วกระซิบอ้อนชจเย็น ไม่ต้องรีบหมดแน่ๆค่ะฮึ <c oughs> ให้มันจริงอืมฮ <c oughs> จริงที่สุดรับรองว่าหวดแรงลุกจากเตียงไม่ไหวนะ๊ะพ <c oughs> ูดถ้าล่งไม่เชื่อก็รอรู้ได้เลย ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่บังเอิญมาได้ยินจากปากของคนขี้งอนความรู้สึกที่พุทธไม่เคยพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่จะประชดประชันให้หายขุ่นเคืองแล้วก็ดีได้เองทว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปรารดาต้องตามงอ้อจนสร้างความรู้สึกเบื่อหน่ายที่คนรักทำเหมือนไม่ใส่ใจในเหตุและผลครานี้ก็เช่นกันที่เธอเองก็พานพาโล ไปถึงเรื่องการนอกใจและเข้าใจผิดจนแทบจะไม่ยอมให้อภัยครานั้นทั้งพุทธและเธอก็เสียน้ำตามากพอกันฮก็นะความรักเพราะเธอเองก็รักมากถ้าไม่งอแฟนแล้วจะงอใครถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ไม่ควรมองข้ามกระนั้นความช่างอ้อนของพุทธก็ส่งผลให้ปรารดาเริ่มจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วจริงๆ ทุกสิ่งดำเนินไปตามวิถีของคู่รักที่ตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกันแม้ว่าหลายคราที่อุ้งมืออุ่นจะซุกซนให้กายสาวเคลิ้มตามอย่าง,ลงหลงไหลในรสสัมผัสเตว่ามากกว่านี้คงไม่ได้นอนพลาจา๋จาจ๋าอย่าเพิ่งหลับนะอะม,มีต้องมาอ้อนเลยขี้งอนจนได้เรื่องเห็นไหมล่ะมีต้องขายของกันพอดี ช่วงวันหยุดคนเยอะด้วยน่าเสียดายแล้วจูบของเราล่ะไม่เสียดายเลยเหรออืพูดเอ <laughs> าพ่อเราปากแข็งนาเนาะขอก่อนหน่อยเรายังไม่ง่วงเลยไม่จเช้ามาแล้วไหนคะชำตรงไหนขอดูหน่อยนะโอ้ยพ <laughs> ูน้อา อย่าว่าแต่ขัดขืนฝืนแรงจะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงสัมผัสหอมหวานจากคนรักปาราดาก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ ยิ่งมีเรื่องให้หมางเมินเพราะพ่อตัวดีขี้งอนเป็นนิสัยเธอก็ยิ่งต้องยอมให้พุทธกระชับความสัมพันธ์ตามประสาคู่รักซึ่งก็ดูเหมือนว่าสำหรับพุทธแล้วแค่งอนิดงอหน่อยเรื่องหนักหนาก็ทุเลาเบาบางลงครั้นเมื่อปล่อยให้ออดอ้อนตามอำเภอใจสองกายที่หนุนนอนบนหมอนใบเดียวกันก็ศบตาอ้อยอิงปลายจมูกคลอเคลียแก้มขาวเนียนอย่างรักใคร่ พูดจ้าหายงอนแล้วใช่ไหมเปล่าไม่ได้งอนหรอน่าเชื่อตายจริงๆนะแค่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่อยากอยู่กวนใจแล้วก็ไม่อยากเห็นเห็นอะไรพูดมาถ้าไม่พูดเราจะรู้ไหมเงียบ yeah. และทอดถอนใจยาวเหยียดปารดาจึงกระชับอ้อมแขนก่ายกอดให้ชิดใกล้อีกนิดจูบพริมฝีปากอย่างปลอบประโลมให้พูดมันออกมาเพื่อปรับความเข้าใจโมงไไงคอไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากเห็นคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์อืมเราไม่ชอบอทำไมอ่ะคอมเมนต์แบบไหนที่ไม่ชอบ ซึ่งถ้าเป็นคอมเมนต์จีบเรื่องนี้เราคุยกันแล้วว่าไม่มีอะไรเกินเลยเขาถามมาเราก็ตอบไปไม่ได้ตอบความยาวสาวความยืดหรือว่าสารต่ออะไรทั้งนั้นเราไม่เคยอินกับคนบนโลกโซเชียลไม่เคยค่ะก็รู้อยู่แต่ว่าแต่ว่าอะไรคะเงียบกลิบ กระนั้นพ่อตัวดีก็กระชับอ้อมแขนแล้วซุกซ่อนใบหน้าลงตรงต้นคอที่ไวต่อการสัมผัสริมฝีปากอุ่นโจมพิษผิวกายออดอ้อนให้ปรารดาเลิกถามจูจีแตว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ดีแนะ่โยพ่อเลยไม่ต้องมาอ้อนอืหอมหอมแฟนเราตัวหอมจังโอ้ย หยุดก่อนเราถามจริงๆนะทำไมถึงไม่ชอบให้ใครมาคอมเมนต์ชื่นชมนอกจากขึงห่วงเธอไม่เคยรู้สึกภูมิใจในตัวเราบ้างเลยเหรอฮะรู้ไหมเราคิดยังไงเราคิดว่าทุกวันนี้พูดให้ความสำคัญกับคนในโซเชียลมากกว่าเราซะอีกทางที่เราก็แค่ใช้มันหาเงินแต่พูดใช้มันเพื่อตัดเพ้อต่อว่าเราต่างๆนานานะ ยิ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์ปลอบโยนเห็นอ,อกเห็นใจพูดยิ่งระบายในสิ่งที่พูดคุยกับเราอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ในฐานะคนรักแต่กลายเป็นคนบนโลกโซเชียลพวกนั้นที่พูดอยากให้เขาเห็นอยากให้เขารับรู้และแค่พูดมากกว่าเรา,าไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนเราถามจริงๆนะที่เราทำทุกวันนี้ขยันไลฟ์ขยัน,นหาเงิน เราทำเพื่ออะไรพูดไม่รู้เหรอเราไม่เคยบอกไม่เคยปรึกษาไม่เคยพูดถึงอนาคตที่เราตั้งใจสร้างเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันบ้างเลยเหรอเราทำทั้งหมดตามอำเภอใจใช่ไหมก็อ่าเข้าใจแล้วก็ความรู้สึกมันห้ามไม่ไหวนี่นะขอเวลาเราปรับตัวหน่อยได้ไหมเพราะตั้งแต่ต้องไลฟ์ขายของแทนเข้าออฟฟิศทำงานที่มีแต่เพื่อนๆพี่ๆทุกวันเราก็าเห็นปลายิ้ม รอก,กับคนในไลฟ์ได้ตลอดคนที่ปลาบอกว่าแค่โซเชียลใช่ก็โลกโซเชียลที่พูดชอบโพสต์มันวันละร้อยสเตตัสนั่นลหละชไม่เอาค่ะไม่พูดเรื่องนี้แล้วขอโทษนะต่อไปจะไม่โพสต์เรื่องไม่ดีไม่ประโชดอีกแล้วสัญญาชทำไม่ได้หรอกได้ดิต้องได้ขขอเวลาหน่อยเราเองก็ไม่เคยว่างงานนานขนาดนี้เราทั้งคู่ เคยอยู่แต่ในออฟฟิศไม่ใช่หรอนะคะนะอืมชื่นใจจังช่รักเราตัวหอมหอมแบบนี้เราจะไม่ให้เราหวงได้ไงม่ต้องเลยเออเห็นกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหม่หรือยังคะอืมบใบใหม่ใบไหนอ่ะใบสีน้ำตาลทองที่ปลาอยากได้ไงเราสอยมาให้แล้วนะสีน้ำตาลทอง อย่าบอกนะว่าใบที่มีชุดแปลงแต่งหน้าแถมมาด้วยเราก็พาเลตส,สีใหม่อืมจะได้ไม่ต้องขอบหลายใบยไงคะอืมแพงนะนั้นใบละตั้งหลายบาทไหนอะ่ะไม่เห็นมีไม่ไม่ไม่ให้ดูตอนนี้ค่ะทำไงก่อนอืมคูดอ่ะน,น่านะขอร้องว่าน่อยอืมนี่นะขอบคุณนะขอ น่ารักที่สุดซึ่งทั้งงอนแล้วคุ้มแบบนี้งอนบ่อยๆก็ได้นะคะแต่ไม่รับประกันว่าจะตามงอนได้ทุกครั้งเพราะว่าเราก็เหนื่อยเป็นเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจมันจะไม่ไหวเอานะไหนพูดมีอะไรจะบอกเราอีกไหมพูดมาให้หมดเลยเราจะได้ไปดูกระเป๋าแหมรีบเลยนะหล่ะเล่นเราแค่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไปจนแก่ เพราะว่าถึงตอนนั้นความไม่เข้าใจก็จะสะสมทับถมให้เราสองคนไม่มีความสุขกลายเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะต้องอดทนต้องพยายามประครับประคองให้ความรักเดินหน้าต่อไปเราขอได้ไหมถ้าเลิกโฟกัสเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆก็ปล่อยมันออกมาเลยอย่าเก็บไว้เลาหายหน้าหายตาแบบนี้งอนนานๆคนที่รอก็ทรมานนะค่ะ <c oughs> ขอโทษอืมเราก็ขอโทษหายกลอแล้วเนาะกลอเนอะหายตั้งนานแล้วแต่ที่ยังไม่หายก็คือคิดถึงนี่ละ่ะเพราะฉะนั้นอืมห้ามดืออืมห้ามบนพูดเนาะแล้วก็ห้ามหลับโอ้พูดหยุยยดเลยนาะไม่ บอกแล้วไงว่าห้ามเธอคนบ้าพูดจ้าจ้าวาไงคะที่รัก ค่ะทุกคน5นาทีสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังลังเลอย่าช้าเนาะของเหลือน้อยเราด้วยค่ะอ้อและสำหรับท็อคอมเมนต์ในวันนี้ที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่านี่มือใครปลาจะตอบให้หาย้องใจกันแล้วนะคะเฮ้ยปลาไม่เอานานะขยับมาเข้ากล้องหน่อยคนดูขายากเห็นซึ่งก็เป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากคุณพ่อบ้านของปลาเองค่ะ มาใช้คะที่รักขอมานั่งนี่มาอุ้ยปลาหน้าหนาแค่ห้าวินาทีไหนใครอยากเห็นโฉมหน้าเจ้าของนิ้วเรียวๆขอขาวช่วยส่งนู่นส่งนี่ช่วยเป็นแบบให้ปลาลองสีลิปสติกบนหลังมือให้ทุกคนได้ดูบ้างคะ่ะกดหัวใจมารัวๆเลยคะ่ะโอ้ยทำอะไรอ่ะ <laughs> เปิดตัวคุณพ่อวานใจกล้างงคะ นี่แหละค่ะทุกคนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของปลาเบื้องหลังยอดขายที่ทุกคนช่วยสนับสนุนมาค่ะมาขอบคุณทุกคนหน่อยนะคะนะที่รัก <c oughs> สภาพนี้เนี่ยนะค่ะสะภาพนี้แหละหล่อที่สุด <c oughs> โอเคทามแซลนะคะเขิน <c oughs> ได้ยินใช่ไหมคะทุกคนห้ามแซวเพราะว่าคุณพ่อบ้านจะใจกล้าแค่หลังกล้องคะ่ะแทนแทนแทนเป็นไงคะน่ารักหนอแก,ก้มก็นิ่มนิ่มปลาชอบหยิกเล่นคะ่ะหยิกเท่าไหร่ก็ไม่โกรดเหรอกรดคะ่ะทําไม่แสดงออกเพราะรักไว้พูดน่ะอนุญาตได้ทุกคนหมันใจได้นะคะอืม คนนี้เขาถามว่าครบกันกี่ปีแล้วคะอืมจะครบสิบสี่ปีเดือนหน้าค่ะฮะอยากรู้อะไรถามมาเลย <c oughs> น่ารักจังช่วยกันไลฟ์ขายของ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> เคยงอนกันนานๆบ้างไหมคะอืมอ่ะที่รักตอบอืม <c oughs> แล้วทำไมไม่ตอบเองล่ะคะเอาน้าช่วยตอบหน่อยแน่ใจลุยเลยคะ่ะ <c oughs> คนรักกันเรื่องงอนเรื่องโกรธก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าเรามากันคนละทิศละทางทั้งครอบครัวและสภาพแวดล้อมช่วงที่งอนที่โกรธก็ลองปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างทบทวนดูนะคะคือปล่อยให้ได้อยู่กับตัวเองบ้างได้มีพื้นที่ส่วนตัวเปลาว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะอ้อแต่สำคัญที่สุดก็คือระวังความปรารถนาที่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ แบบที่เราชอบเพราะบางทีความปรารถนาพวกนั้นอาจจะทำร้ายคนที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะโอเคพอละให้เห็นแค่นี้พอคะ่ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาดูไลฟ์เจอกันใหม่รอบหน้านะคะบายบายโอเคปิดกล้องเรียบร้อยปลาจ๋าดูนี่ดิอะไรหรอของหมด หมดเกลี้ยงตะก้าเลยอุ้ยจริงด้วยเมื่อกี้ยังเหลือตั้งสองร้อยกว่าเชนแปลว่าเพราะโอ้ยเพราะเปิดตัวเจ้าของมือที่ยื่นไปยื่นมาตรงหน้ากล้องแน่เลยคนถึงได้เข้ามาดูเยอะเราก็ซื้อของโหยรู้แบบนี้ชวนมาไลฟ์ด้วยตั้งนานแล้วขอบคุณนะคะที่ราาักขาขาดีจังที่ได้เปิดตัว อ๋อจริงๆก็ไม่เคยปิดนะแค่ไม่มีใครถามเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังโดยเฉพาะคนในโซเชียลแล้วมีกลัวคนดูหายเหรอคะไม่ค่ะเพราะถ้าเขาหายไปนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสาร เราไลฟ์ขายของแลกเปลี่ยนวิธีการแต่งหน้าตามแบบฉบับของเราถ้าเขามีเจตนาที่ไม่เกี่ยวกับ,บเรื่องที่เราตั้งใจจะนําเสนอก็ไม่แปลกที่เขาจะหายไปจริงไหมอืมก็จริง <c ười> คนนี้ตั้งข่ากที่ไม่อนุญาตให้หายไปไหนเข, <c ười> หข้าใจเหรอค่ะพ่อจ๋าจ๋ารักนะคะรักมากด้วย <c ười> แปลกแปกฮะปกติไม่เคยพูดนี่นะเอ้าก็ทำไมต้องพูดบ่อยๆอ,อ่ะแค่ทำให้เห็นก็พอแล้วไหมจริงๆหนะรักนะคะ <c oughs> พอแล้วน่ะเก็บของแล้วลงไปหาข้าวกินที่ร้านพี่สนก็นดีกว่าปะเขิน <c oughs> นะดิคิวคิวรัก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 จริงๆนะจ๊ <c oughs> ะโอ้ยรักพอแล้ว วายวายวายไข่กลายเป็นแบบนี้แล้วคะคุณพ่อบ้านไม่ใจกลาซเสลาวแค่พาออกกล้องไม่ถึงสองนาทีหิมแก้มบานเลยทีนี้ปลาคือนยังไม่หยุดเราจะง,งอนแล้วนะ <c oughs> อ๋อ,อไม่งอนนะคะเขินแล้วน่ารักนะเราเนี่ย <c oughs> อืมมันเคี้ยวกินอย่างอื่นสะดีไหมโ <c oughs> อ้ยไม่ไม ไปแล้วค่ะไม่เอาไม่กินอย่างอื่นค่ะหิวข้าวงันไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้ยขาเป็นแนบป่อมาขี่หลังเราไปก็ได้ <c oughs> ดีจังวันนี้ไม่ต้องเดินไปกินข้าวจะไปไหม่าลีลาไปคอดไปพูดขาขาร,รักนะะะ <c oughs> ขารักเหมือนกัน <laughs> 아자 จบแล้วนะคะซึ่งก็หวานได้แค่นี้เพราะกลัวว่าพี่ Youtube จะดูเอานะคะแต่ถ้าอยากฟังแบบหวานอบอุ่นและมุนละไมใจวิวหิว,วก็ดาวน์โหลดเรื่องที่เป็นหนังสือเสียงกันได้นะคะอันนั้นก็จะไม่มีแบบอันคัดใดๆทั้งสิน้นผลงานทุกเรื่องของชบาพลายวางที่ mep.com ที่เดียวนะคะทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงตอนนี้มี30ขเรื่องแล้วนะดาวน์โหลดกันได้ในราคาเบาๆล่าสุดก็รักได้ไหมคะ และนารีของพี่สิงห์นะคะฝากติดตามทั้งสองเรื่องนี้ด้วยในเวอร์ชั่นของอ e ีบุ๊กหนังสือเสียงค่ะฟังจบแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กดไลค์ให้กันบ้างนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานเรื่องถัดไปเนาะไปแล้วเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ